นเข้าแค่ก็ไม่เห็นก็จะเห็นแค่รูเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวสิบอกใครเนาะเน้นหนักเรื่องราวของมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดต่างวัยไม่ว่าจะเป็นเจนไหนที่เขาว่าเจนตอนนี้ไม่รู้มันมีกี่เจนกันไปแล้วนะตามเพศตามวัยที่นี่ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกความเชื่อขึ้นชื่อว่ามนุษย์อย่างเดียวหลอมรวมกันมนุษยศาสตร์ศาสตร์ของมนุษย์เป็นศาสตร์ที่ศึกษายากที่สุดคือเรื่องราวของมนุษยศาสตร์เนี่ยยากที่สุดในโลกเป็นใครสำเร็จเสร็จสิ้นเรื่องศาสตร์มนุษย์คนนั้นก็จะครองใจมนุษย์ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถครองใจมนุษย์ได้ศิลปศาสตร์ก็ทำไม่ได้พุทธศาสตร์ก็ทำไม่ได้จริยศาสตร์ก็ไม่ได้เอาสิเอาจากนั้นศาสตร์ไหนมาสังคมศาสตร์ก็ไม่ได้เนี่ยเอาเข้าไปนะคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้พาณิชยศาสตร์ก็ไม่ได้เอาเข้าไปมันเหลืออะไรศาสตร์ไปเนี่ยก็คือเรื่องราวของมนุษยชาติทั้งหมดจะมาหยุดกึกกักตรงที่หรือว่าอยู่ในอ้อมกอดของธรรมศาสตร์ก็คือศาสตร์ของธรรมชาติเห็นไหมจะมาสยบหรือซีโรราบกับศาสตร์ศาสตร์เดียวก็คือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันและรังสิตแน่ๆรับได้ไหมครับมนุษยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษายากมากที่สุดในโลก in the world of
everywhere in the world แต่จะรู้แล้วอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งแล้วให้เป็นที่ยอมอะไรที่เขาเรียกว่ายอมรับเนาะใครก็ตามที่อยากจะให้มนุษย์ศาสตร์มนุษย์หรือพูดว่าไงดีจะไปต่อไงได้ไหมลุงเอานะใครต้องการที่อยากจะมีเครือข่ายก็แล้วกันอยากจะเป็นขวัญใจของมนุษย์กันเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกนะก็ต้องศึกษาเรื่องของศาสตร์มนุษย์เท่านั้นเองครับแล้วเรื่องการศึกษาศาสตร์มนุษย์ถ้าศึกษาอยู่นอกตัวทีนี้ครับจากนอกตัวไปมนุษย์ 7-8,000 ล้านคนเนี่ยไม่เจอหรอกพี่ไม่มีทางเจอได้งั้นมีช่องทางเดียวนะฮะให้ศึกษาก็คือศึกษามนุษย์อันเป็นตัวของเราเองเห็นไหมตัวนี้นะครับศึกษาเรื่องราวมนุษย์ก็ต้องศึกษาในเรื่องราวของตัวเองแท้ๆจึงจะมีสิทธิ์ไปล่วงรู้บุคคลอื่นๆอีกจะมากจะน้อยจะค่อยจะแรงขนาดไหนเชิญตามอัธยาศัยนะพี่นะใครต้องการอยากจะให้ผู้คนเดินตามเยอะๆนะเหมือนอะไรเนาะไม่รู้สึกยกตัวอย่างใครไม่มีใครให้ยกตัวอย่างเลยครับในโลกเนี่ยครับจริงๆเหมือนคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้เหมือนประธานาธิบดีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้และเหมือนอะไรกันมันก็ไม่ได้เอางี้แล้วกันมีผู้คนเขาบอกว่าดูมันจะเป็นอะไรมาร์คซักเกอร์เบิร์ดเหรอเจ้าของหรือว่า CEO ของ Facebook เนี่ยครับก็บอกว่า Facebook เนี่ยก็คือพระเจ้าเออนะตัวเขาเองเป็นคนพูดนะเขาพูดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรลุงก็ไม่แซ่บแต่รู้ว่าข้าพเจ้าพูดเองมันก็แปลว่าเขาสื่อพระเจ้าได้นั่นนะมันเป็นปัญญาของพระเจ้าประมาณนั้นนะครับนะเป็นปัญญาของพระเจ้าแปลว่าสามารถดีลโดยตรงกับพระเจ้าได้เงี้ยใช่ไหมเหมือนกับน่าจะพอๆกับคำว่าอีลอนมาร์กเหมือนกันดีลกับพระเจ้าได้โดยตรงส่วนจะดีลได้กี่เปอร์เซ็นต์ลุงก็คงไม่แซ่บแหละครับต้องบอกว่าเกิน 50% นะมั้งนะเขาจะมีปัญญาระดับนั้นขึ้นมานะว่าเป็นอย่างนั้นนะครับนะลองตั้งข้อสังเกตเล่นๆดูนะเอาฮะเมื่อรู้กันอย่างนี้ก็ข้อตกลงเรานะครับ ในกลุ่มพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าคือแสงสว่างนะนะเขาจะบอกว่าพระเจ้าคือ Facebook เอาฮะก็เรื่องของเขากันแล้วกันนะแต่ฟังเราพระเจ้าคือแสงสว่างแล้วก็เล่นกับแสงสว่างซะใช่ป่ะครับเล่นกับแสงสว่างซะ
จนกระทั่งสุดสว่างสุดสว่างก็แปลว่าสุดแสงใช่ไหมสุดแสงหรือว่าเลยจากแสงไปตรงนั้นชาวฟิสิกส์ระดับท็อป5ท็อป10นะฮะจะบอกว่าเป็นโฟตอนเป็นโฟตอนนะครับ ใช่นะสำหรับลุงทีนี้ครับสำหรับลุงนะเป็นพุทธศาสตร์คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกศาสตร์พระพุทธเจ้านี้เป็นศาสตร์ที่สอนให้รู้จักตัวเราเองนะครับให้รู้จักตัวมนุษย์เองจะเป็นหญิงเป็นชายต่างวัยต่างขนาดเลยครับสอนเรื่องราวของมนุษย์ก็แปลว่าตรงมายังมนุษยศาสตร์เลยแหละครับใครก็ตามที่จบเรื่องราวมนุษย์คนนั้นแหละก็จะได้รางวัลมารางวัลที่ว่านี้คือพระธรรมพระพุทธพระธรรมนะครับแล้วคำว่าพระธรรมตรงนี้แหละที่ลุงบอกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคำนี้ที่ลุงบอกว่าคือสิ่งเดียวกันกับพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงครับนะพอเวลามาเล่นกับแสงเนี่ยครับแสงสว่างคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่า enlightenment เนี่ยมันก็แปลว่าสิ้นสุดของแสงงั้นพอเวลาปล่อยแสงไปปุ๊บเนี่ยปลายสุดของแสงมันเป็นโฟตอนนั่นเองครับยังไม่พอพระธรรมเนี่ยยังซ่อนซ้อนอยู่ในโฟตอนต่อไปทีนึงตรงนี้ลุงอ๋อจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือ pure energy นั่นเองครับซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงแล้วก็อยู่ที่ปลายสุดของที่สุดของโฟตอนของแสงเพราะฉะนั้นณวันนี้เรื่องของแสงก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแม้แต่ทางด้านอุปกรณ์สื่อสารอยู่เวลานี้นะครับเครื่องมือถือมือถอยเนี่ยครับ 5G 6G 7G เนี่ยครับเขาก็พยายามที่จะทำให้มันมีความรวดเร็วทันใจเท่าๆกับแสงเท่าๆกับพระเจ้ากันแล้วกัน ใช่ไหมฮะเอาจริงนะเท่ากับแสงคือเท่ากับพระเจ้าดูซิว่าเขาจะไปถึงไหนกันในกลุ่มมนุษย์พันที่เขาทำเรื่องของคลื่นความถี่มือถือมือถอยเหล่านี้เป็นต้นจะมุ่งตรงสู่คำว่าพระเจ้าลองดูซิที่พูดถึงกันนะครับสำหรับลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์อย่างเดียวที่มันซ่อนๆอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของแสงใช่ไหมครับงั้นกลับมาที่แสงต่อนะครับแสงตรงนี้แสงตรงนี้ครับแสงเนี่ยครับแสงน้องเคยเห็นแสงหรือเปล่าแสงมันเป็นคลื่นไม่ยาวกระบอกยาวๆเขาเรียกว่าอะไรนะนะโอเคนะทุกท่านนะฮะเตรียมพร้อมนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงบัดนี้ลุงก็จะได้ปล่อยพลังงานที่ว่านี้นะผ่านจอนะครับท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะ
เมื่อทั้งสองอย่างมันเจอกันแล้วนะครับท่านก็มีอย่าลืมนะเป้าหมายเรานะครับเป้าหมายของเรานะครับอย่าลืม 1. เราต้องการจะสร้างภูมิต้านทานของตัวท่านตัวผมคือแปลว่าหมายความว่าเรานะครับให้มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะมารักษาตัวเราเองหรือจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองขณะเดียวกันคือวินาทีเดียวกันนั่นแหละคำว่าขนาดกันแปลว่าวินาทีเดียวกันมันจะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่มนุษย์โลกนี้พูดถึงหนึ่งในนั้นคือไวรัสโคโรนาด้วยนะครับเราจะป้องกันไวรัสโคโรนากันผ่านถ้าใครบอกก็ถ้าใครบอกก็แสงคือพระเจ้าก็คือผ่านแสงกันแล้วกันโอเคนะโอเคนะใช้ได้นะใช้ได้นะตกลงนะอ้าวปายปืดปืดปืดนี่ไปแล้วจ้าตะแลนตะแลนตะแลนไปแล้วจ้าค่อยค่อยสูดเอาไปครับหลักการที่จะรับตรงนี้ง่ายๆนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบแล้วค่อยๆทำนะฮะงับอากาศครับสูดเข้าไปทางจมูกจริงๆทางจมูกก็เรียกว่าสูดดมเข้าไปทางจมูกลึกๆยาวๆลึกแล้วก็กักกั้นเอาไว้นานๆแนวทางที่1แบบนั้นก็ได้แบบที่2อ้าปากให้กว้างหน่อยนึงดูดเข้าไปดูด ดูดกับสูดสูดสอเสือสูดเข้าทางจมูกดูดดอเด็กดูดเข้าทางปากอากาศเข้าไปทางปากแล้วก็เข้าไปปุ๊บขมิ้วท้องขมิ้วท้องขมิ้วท้องนะขมิ้วท้องแปลว่ารีดเหมือนกับถ้าเป็นลูกโป่งนะฮะบีบลมไม่ออกให้หมดรีดแล้วก็อั้นเอาไว้จนกว่าจะทนไม่ได้ครับผมว่าแล้วก็ทำตัวให้ตรงสูดหายใจเข้าไปดึกทีแรกก็ปล่อยออกใช่ไหมล่ะสูดเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกเงี้ยปอดก็กักเอาไว้เกรงเอาไว้สูดเข้าไปก็กลั้นแล้วแต่ละแต่เล่นแบบนั้นก็ตามทายาทใช่ไหมครับนานหรือใครจะว่าไงเท่านั้นแหละครับทำไปเรื่อยถ้าจะมีหลักการหลักเกณฑ์มีเทคนิคมีทักษะเล็กๆน้อยๆติดตามสไตล์ของไททันแมนเขาเรื่องของการงับอากาศนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของเป็นทักษะเฉพาะตัวบุคคลด้วยนะครับส่วนทางฝั่งลุงเนี่ยแบบว่าภาพรวมเวอร์ไวเวฟแปลว่าภาพรวมใครทำได้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นส่วนภาพเฉพาะตัวบุคคลให้มีความเป็นเฉพาะตัวตนอันนั้นก็ติดตามเคล็ดไม่ลับจากไททันแมนเขาโอเคนะเมื่อเรารู้จักตรงนี้แล้วนะฮะอย่าลืมว่าเป้าหมายเราหนึ่งเลยนะฮะป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ารวมทั้งป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าจะเรียกมันว่าแบคทีเรียจุลินทรีย์ไอตัวเล็กลุงจะเรียกว่าสัตว์ตัวเล็กนะครับครับชาวโลกเขาบอกว่าเชื้อโรคของลุงบอกว่าสัตว์โลกโอเคนะภาษาลุงคือสัตว์โลกภาษาคนอื่นเขาบอกว่าเชื้อโรคนะเขาคือเขาเอาไว้กองไว้เข่งนึงครับเอาไว้เข่งที่มีขยะเข่งนั่นเอาไว้เชื้อโรคเชื้อราไวรัสโคโรนาเหมือนกันเอาไว้เข่งนึงฟังเราสัตว์โลกต้องไม่ทำลายกันสัตว์โลกต้องไม่รังแกกันตัวใหญ่ต้องไม่รังแกตัวเล็กนะสัตว์มนุษย์ต้องไม่รังแกเสร็จสัตว์อย่างอื่นงั้นใครก็ตามที่ยังทำการรังแกสัตว์อยู่คนนั้นก็รับเต็มเต็มรับเต็มเต็มเพราะสัตว์เขามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเอาคืน
หรือขายขาเขาเขาเอาคืนแน่เขาเอาคืนแบบไม่เลือกวันเวลาด้วยนะไม่เลือกกลางวันคืนด้วยนะหมดเขาเอาคืนระวังให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีไม่ได้ไปเข็นฆ่ามีแต่ว่ามีแต่บอกว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองโดยการงับอากาศที่ว่าไว้เนี่ยหรือว่าสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นในตัวเราหรือในหนึ่งบอกว่าเพิ่มธาตุไฟให้มีมากๆขึ้นในตัวเราโอเคนะครับเมื่อเข้าใจเป้าหมายนี้ก็เราจะไปต่อที่นี่ครับต่อพระเจ้าไรวันนี้จะแปลกนะจะแปลกกว่าหลายๆวันนะเชียร์นะเชียร์โปรดแซบนะครับแสงวันนี้จะแปลกกว่าที่เคยได้สดับมานะครับจะมีความแปลกอยู่ในตัวนะครับลุงนี่มีของเล่นเยอะแยะนะบอกให้ทราบไว้นะครับอยากจะบอกว่าก๊าซอีเธอร์เนี่ยสังเกตแสงสังเกตสีนะครับแสงไม่พอต้องสีด้วยในเชียร์ในเชียร์สังเกตดีๆคนสังเกตดีสังเกตได้อย่าลืมสูดหายใจไปลึกๆครับครับดูดีๆไม่ใช่ปฏิหาริย์ดูแล้วอย่าเชื่อเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงงอกพิโอนิจีนำมาใช้ในการรักษามนุษย์นะครับใครก็มนุษย์คนไหนท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับสังเกตไหมฮะศูนย์กลางก็จะมีประกายด้วยนะครับสังเกตให้ดีนะฮะโปรดสังเกตดีๆนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเจ้าของแสงมาเองนะครับเจ้าของแสงลุยเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ธรรมดาใครง่วงหลับได้เลยนะครับเพราะว่าพลังงานตัวนี้เนี่ยเข้าตาสู่ใจใจก็คือหัวใจนะครับหัวใจมันเป็นกล้ามเนื้อเรียกว่ารูปในรูปจะมีนามนามคือความนึกคิดนั่นเองครับผมนะเพราะฉะนั้นแสงที่ท่านเห็นเนี่ยครับมันจะไปกระตุ้นความนึกคิดให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎแห่งธรรมชาติความคิดมันจะผันมาแนวธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับครับนะโปรดสังเกตให้ดีไม่มีอะไรยุ่งยากใครสังเกตดีสังเกตได้ก็เอาคะแนนไปลูกหลานเหลนโลนนะครับจะทำให้เกิดการคลีนสมองนะครับคลีนมันแปลว่าซักล้างนะครับไอ้เรื่องสมองเราไม่สามารถเอาสิ่งอื่นใดเข้ามาซักล้างได้ไม่เหมือนเสื้อผ้าพรใช้ผมซักฟอกซักได้แต่สมองเอาอะไรมาล้างมันล่ะครับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงนี่นะครับมันจะล้างสมองให้เพราะฉะนั้นโปรดสังเกตให้ดีนะสมองหัวมันจะเบานะครับลูกหลานเหลนหลนไอ้หัวทึบๆเนี่ยประเภทไม่มีสมองประมาณนั้นนะครับทื่อเดินชนนู่นนี่นั่นปฏิกิริยาตอบสนองเสียงเราก็ช้าเชื่องช้าเรียนอะไรก็ไม่ทันเพื่อนประมาณนั้นเพราะลูกหลานใครต้องการเฉลียวฉลาดมาที่นี่คือบ้านเราทีวีครับสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเป้าหมายของเราก็คือพัฒนามนุษย์ในปัจจุบันกี่ร้อยล้านพันล้านก็ไม่รู้แหละต้องการพัฒนามนุษย์ปัจจุบัน
ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับนอกจากจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยถ้าต้องการเป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายก็ย่อมได้นั้นตั้งเป้านะครับต้องการเป็นพันธุ์สุดท้ายก็ได้จากลุงออกโดยลุงออกเพื่อใครก็ได้ที่รู้ตัวว่าคือมนุษย์ความเชื่อทั้งหลายที่มนุษย์เคยเชื่อกันมาหลายร้อยรุ่นคนด้วยแล้วหลายร้อยรุ่นปีความเชื่อเหล่านั้นบัดนี้ก็จะเลือนหายไปจากโลกเพราะว่ามนุษย์จะมาเจอความจริงของจริงความจริงของจริงนั้นซ่อนอยู่ในตัวเราเองนะครับถ้าหากว่ามันอยู่ข้างนอกเป็นจริงแบบสมมตินะครับจริงแท้ๆอยู่ในตัวเราเองทั้งสิ้นแนวทางนี้ก็คือแนวทางของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะครับของจริงอยู่ในตัวเราเองถ้าบอกว่าพระเจ้ากับพระธรรมคือสิ่งเดียวกันพระธรรมอยู่ในตัวเราเองเพราะฉะนั้นคำว่าพระเจ้าที่เจ้าโลกพูดถึงก็คืออยู่ในตัวของเราทุกคนทุกท่านนะครับบัดนี้มันถึงเวลาแล้วครับมนุษย์ที่จะมาค้นหาตัวเองต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาเขานะครับถ้าไม่มีไวรัสโคโรนาเข้ามาเล่นงานกับมนุษยชาติทั้งโลกใบนี้ลุงออกก็ไม่ถึงขั้นที่จะมาพูดจาให้ท่านได้กรุณาพิจารณาตามห้ามเชื่อนะครับแล้วผมเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่มีอันตรายมีแต่ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับต่อไปโปรดสังเกตคำว่าโฟตอนนั้นต่อไปจะเห็นลักษณะโฟตอนมันจะออกไปยังไงสังเกตนะครับสังเกตดีๆมนุษย์พูดจาเรื่องมิติมากนะครับเรื่องมิติต่อไปนี้ไม่ต้องมิติมิเตอแล้วครับจะเอาแบบไหนตรงนี้ได้หมดแหละนะครับจะเอาแสงเหนือแสงใต้ได้หมดแหละนะถ้าดูสวยงามก็เป็นดวงสวยงามคนไหนหลับตาด้วยก็ดีเหมือนกันจะรู้ดีไม่ดีไปเห็นอีกได้หลายอย่างนะครับพาท่องจักรวาลได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับโปรดสังเกตให้ดีตอนนี้ผมนึกถึงอะไรหรือเปล่าฮะบอกให้ทราบก็ได้นึกถึงตอนที่อะไรองค์การเซิร์นนะฮะที่เขาทดสอบเอาโปรตอนนะครับ วิ่งสวนทางกันด้วยความเร็วเท่ากับแสงหรือใกล้เคียงกับแสงแล้วก็ปล่อยให้2โปรตอน2ตัวชนกันวิ่งสวนทางกันนะครับในเป็นวงกลมนะฮะทีนี้พอเราชนเปรี้ยงปุ๊บมันกระจายแตกมันมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยฮะเห็นเป็นลักษณะเงี้ยแหละ
แบบนี้ครับมีเส้นมีอะไรต่างให้เห็นออกมาได้แป๊บเดียวเองฮะเขาก็จับออกมาทำอะไรไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องของเซิร์นเขานะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นหัวกะทินะฮะคนทำงานนั้นไม่น้อยกว่า 5,000 คนนักฟิสิกส์นะครับทั้งทั่วโลกไม่น้อยกว่า 4-5,000 คนก็แล้วนะครับแต่มาที่นี่ปุ๊บลุงออกย่อส่วนนั้นมาเป็นที่นี่บ้านใครบ้านใครก็สามารถเห็นได้ใช่ไหมครับนี่แหละนู่นของเซิร์นอันนี้มันลุงออกเพียวนิจี้นะครับโปรดให้เข้าใจตามนี้หน่อยก็ดีถ้าเป็นไปได้นะครับเข้าใจนะโปรดเข้าใจตามนี้ไม่อย่ามาเชื่อลุงหงอกนะครับเนื้อกระเซิร์นหลายชั้นก็แล้วกันบอกให้ทราบก็แล้วกันนี่แหละพลังงานบริสุทธิ ไม่ต่างจากแสงเหนือแสงใต้นะครับเป็นไงสวดกันไปเลือกทุกคนทุกท่านนะฮะไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยนะครับลูกหลานเหลนหลวนเนี่ยโหคอยดูสติปัญญาลูกหลานนะครับมันจะบันเจิดให้ดูนะครับนี่แหละก็คือเปลี่ยนปรับมนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับมันจะคิดใหม่ของเก่าๆนี่มันจะโละของเก่าๆที่มันใช้ไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เสมอภาคที่ใช้กับมนุษย์เนี่ยต่อไปถูกเลาะหมดนะครับระบบจะพังนะฮะระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจะพังไปหมดนะครับต่อไปปัจเจกบุคคลจะขึ้นนะครับแต่ละบุคคลก็จะขึ้นทุกคนจะมองเห็นคำว่าบอนตัวเองนะครับบอนทูบีของตัวเองมาแล้วก็แต่ละคนจะมีความถนัดแต่ละแตกต่างกันแล้วคนที่มีความถนัดแตกต่างกันเนี่ยจะมารวมกันเนี่ยครับเป็นปึกแผ่นแก่นสารมากมนุษยชาติต่อไปนี้นะครับลุงใช้คำว่าต่อไปนี้เลยนะครับสิ่งที่ลุงปฏิบัติการอยู่เวลานี้ลุงบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่มีองค์ความรู้เก่าประจำศตวรรษที่20 19 18เปลี่ยนใหม่ก็ดีนะครับปรับความคิดกันใหม่เพราะฉะนั้นจึงมีหลักการของเราว่าหลักการว่าไงล่ะหลักการก็คือหุ้นส่วนความคิดหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับก็แปลว่าต้องแชร์กันนะครับแชร์กันแบบพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับสังเกตลูกหลานเนี่ยนะใครง่วงหลับได้เลยนะครับเพราะว่าการหลับนี้พลังงานบริสุทธิ์มันจะรักษาอวัยวะภายนอกภายในทั้งหมดในร่างกายนะฮะแบบอัตโนมัติหมดนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี้เหนือกว่าทุกอย่างนะครับในการที่มาเยียวยารักษามนุษย์ณวันนี้ผมบอกว่าเคมีหมดยุคแล้วครับเคมีที่เขาเรียกว่ายานั่นครับหมดยุคแล้วนะถ้าใครรู้เท่ารู้ทันกลับมาเถอะครับมาหากินอย่างธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเรากุ้งหอยปูปลานี่แหละครับที่เขาเรียกว่าโปรตีนนี่นะครับนั่นแหละมารักษาตัวเราส่วนคำว่ายายาที่เขาว่ากันเอาปูนกานาผาก็ไว้เดินเลยว่าเป็นพิษหมดนะครับนะใครบอกว่าเป็นยารักษาตัวเองก็เชิญแต่ปัจจัยสายไม่มีใครห้ามใครได้นะครับอยู่ที่ว่าอยู่เข้าใจหรือไม่เข้าใจต่างหากล่ะถ้าเข้าใจถ้ามันตรงกันกับทางฝั่งลุงออกเพียวจูนิจี้แล้วก็ไปด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาตินั้นที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอย่ายึดถูกยึดผิดนะฮะใครก็ตามที่ยังติดยึด
ไอ้คำว่าถูกกับผิดยังติดยึกอยู่เราต้องคลายออกไปปมให้ได้นอกจากจะติดยึดทรัพย์สินเงินทองสิ่งของอันนี้มันคงจะยากที่มันจะคลายได้แต่หยุดยึดถูกผิดเนี่ยผมว่ามันไม่ยากนะเพียงแค่เข้าใจมันก็จะไม่ชี้ผิดชี้ถูกแล้วครับเห็นไหมทำความเข้าใจอย่างเดียวเราจะก้าวข้ามคำว่าถูกกับผิดที่ชาวโลกพูดถึงกันนะครับย้ำเข้าใจอย่างเดียวโดยเฉพาะยิ่งเข้าใจในตัวของตัวเราเองเราจะก้าวข้ามคำว่าถูกผิดก้าวข้ามความเชื่อก้าวข้ามความศรัทธามันจะมาเจอความจริงของจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราเองครับผมนะจริงตรงนี้เป็นจริงโดยปรมัตถ์จริงโดยปรมัตถ์ก็จริงโดยพระเจ้าเนี่ยนะครับนะจริงโดยปรมัตถ์คือจริงโดยพระเจ้าบอกให้ทราบก็ได้ความหมายเดียวกันเป๊ะนะครับแต่คำว่าปรมัตถ์เป็นคำของพุทธะให้ไว้กับชาวโลกนะครับส่วนคำว่าพระเจ้าศาสดาอื่นๆให้ไว้กับชาวโลกโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้แบ่งแยกให้ได้แล้วจะเข้าใจจิตเข้าใจใจของพระศาสดาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระนบีมุฮัมมัดจะเป็นพระเยซูเจ้าก็ไม่แตกต่างกันนะครับใจของพระศาสดาทุกพระองค์จะมองเห็นมนุษย์ทุกๆคนที่อยู่ในโลกนะครับนะทุกคนทุกพระองค์จะให้มนุษย์ในโลกนี้รู้จักตามที่พระองค์รู้จักครับครับส่วนพระนบีมุฮัมมัดบอกว่าโน่นก็คือพระอัลเลาะห์ส่วนพระเยซูเจ้าก็บอกนู่นคือพระผู้เป็นเจ้าสำหรับคำว่าพระอัลเลาะห์กับคำว่าพระผู้เป็นเจ้าและคำว่าพระธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าค้นพบลุงหงอขมวดเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านอยู่ในกลุ่มสาธุอามินอาเมนหรือแม้แต่โอมรวมทั้งอมิตรพุทธด้วยต่อไปจะไม่ทะเลาะกันนะครับเพราะว่ารู้จักสิ่งเดียวกันเพียงแต่คนละภาษาเท่านั้นเองนะครับมนุษย์เรารู้จักสิ่งเดียวกันเข้าใจสิ่งเดียวกันมันก็ล้อมรวมเป็นความรู้สึกนึกคิดเดียวกันได้ในเรื่องนี้ถ้าหากว่ามนุษย์ในโลกวันนี้ 7-8 พันล้านคนมารู้และเข้าใจสิ่งนี้โอ้โหดูซิว่ามนุษยศาสตร์ศาสตร์ของมนุษย์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับนักวิทยาศาสตร์มันก็คือมนุษย์ใช่ไหมใช่ป่ะกลุ่มอาชีพตำรวจทุกคนทหารทุกคนโบกเรืออากาศผู้พิพากษาอัยการใครล่ะพ่อค้าแต่รวยไม่จนเหมือนกันเลยก็คือมนุษย์ใช่ไหมครับชาวไร่ชาวนาคือมนุษย์ใช่ไหมครับมนุษย์ทั้งหมดนี้จำไว้เลยนะครับจำไว้เลยเป็นคำรวมนะครับทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะครับจำด้วยครับนี่ภาษาลุงนะฮะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นจะคิดทำอะไรก็อย่าเอาเปรียบกันนะอย่ารังแกกันมันหมดยุคเอาเปรียบกันมันหมดยุครังแกกันใครก็ตามที่ยังมีทัศนคติยังรังแกกันอยู่เอาเปรียบกันอยู่เจอแน่นอนครับเจอใครนะกลุ่มอามีนก็เจอไซตอนแล้วครับกลุ่มอาเมนก็เจอซาตานแล้วครับนะกลุ่มโอมก็เจอราหูแล้วครับกลุ่มสาธุก็เจอมัจจุราชแล้วครับนี่ไม่พ้นแน่นอนนะครับมันถึงยุคของมันนะครับภาษาลุงออกบอกว่ามันถึงยุคของมันเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปของเก่าดูดซับหรือซึมซับไว้อย่าให้เกิน 30% ครับของใหม่ต้อง 7% ขึ้น70% ขึ้นนะครับแล้วจึงจะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ได้นะครับถ้ายังโหนของเก่าอยู่
90% 80% ถือว่าตกเทรนนะครับล้าหลังล้าหลังนะครับนะเพราะฉะนั้นโปรดซ่อเข้าใจให้ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไม่ใช่เรื่องไร้สาระโดยเด็ดขาดนะครับและนี่คือ Teal Energy for Healthcare นะหรือ Teal Energy for Human Care ก็ได้นะครับใครก็ตามที่รู้ว่าเป็นมนุษย์ก็แปลว่ารักษาได้หมดนะครับพอใจไหมครับพอเนาะพอเนาะอย่าลืมสูดเข้าไปลึกสังเกตตัวเองด้วยให้มันร้อนตัวเองไหมขยับเยื่อเคลื่อนตัวซะนะครับลุงจะให้เวลาประมาณ1นาทีนะฮะขยับเนื้อขยับตัวจะลืมตาอ้าปากจะหาวเหือก็ใส่ให้เต็มร้อยเข้าไปตอนนี้ก้มเงยเป็นลิงไปเลยส่วนที่มันเจ็บมันปวดมันร้อนมันร้าวภายในร่างกายมันก็ได้รับการคลี่คลายออกไปโดยบัดดลนะครับเสียงดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเลยนะครับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแข้งแข้งขาขาเนี่ยลองดูสิครับจะนั่งหลังขนหลังแข็งมาทำไมล่ะเขาแมวท้องเขาแมวไส้ดูสิเอายืนมากระโดดโลดเต้นสิครับตึงตังตึงตังโอเคไหมขอเคยนี่เดี๋ยวขอแข็งกบเงยแงนใส่หน้าซ้ายขวาใครอยากได้ก็ทำเอาที่นี่คือของฟรีนะฮะของดีที่สุดคือของฟรีนะให้โดยลุงออก Pure Energy เห็นไหมนี่แหละคือการที่จะเพิ่มภูมิต้านทานหรือว่าสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเพราะฉะนั้นเราท่านไม่ต้องไปรออะไรนะครับอย่าไปรอเราขึ้นมาก่อนเมื่อเรามีภูมิต้านทานก่อนเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนชาวโรคชาวบ้านเขาดีไหมครับถ้าดีถามว่าเสียสตังค์ไหมเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่ต้องรอคอยอยู่บ้านใครบ้านไหมไม่ต้องเดินทางด้วยนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์พันลึกมากโอเคไหมถือพร้อมเรียบร้อยแล้วว่านี่มันถึงยุคครับมีผู้คนเขาบอกว่านี่คือยุคของพระศรีอริยเป็นไตรเป็นคนพูดนะครับนะแต่ลุงบอกว่าโอ้ยไม่จริงหรอกชีวิตไตรนู่นอีก 2,000 กว่าปีนู่นพระองค์จะเสด็จมาเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูนะสำหรับลุงบอกโอ้ยไม่จริงหรอกครับอีก 2,000 กว่าปีนู่นพระศรีอริยเมตไตรตัวจริงจริงจะเสด็จมาดูแลโลกใบนี้เมื่อเวลาถึงวันนั้นทุกอย่างจะเป็นทิพย์หมดนะครับเป็นทิพย์หมดอาหารการกินไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ต้องมาแย่งขั้วกันพิศวาสไม่ต้องมาแย่งอำนาจกับปกครองนี่คือของจริงนะครับของจริงแท้คือ1จะไม่แย่งอาหารกันกินเพราะมันเป็นทิพย์หมดนะครับทุกอย่างมันสะอาดและบริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะกินอะไรนิดหน่อยอยู่ได้ทั้งวันน้ำหนึ่งอึกอยู่ได้ทั้งวันมันเป็นพลังงานนะครับแม้แต่น้ำลายกลืนอึกเดียว2อึกอยู่ได้ทั้งวันนะครับบอกให้ทราบไว้อะไรว่าทิพย์ยุคทิพย์นะเมื่อมันเป็นเช่นนั้นไปแย่งอาหารกินภายในไม่ได้อีกอย่างต้นไม้ใบหญ้าโอ้โหผลหมากรากไม้เนี่ยมากมายกายก่อนเห็นไหมเมื่อมนุษย์ไม่แย่งอาหารกันกินมันจะทะเลาะไปทำไมล่ะครับจะไปเก็บกักตุนไปทำไมล่ะครับจะไปร่ำรวยไปทำไมล่ะเห็นไหมครับเพราะทุกคนมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นจำไว้เลยนี่คือภาษาลุงออกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับที่ว่านะครับนะไม่ต้องมาแย่งแผ่นดินกันอยู่มนุษย์พันธุ์นี้จะหลับง่ายมากนะครับหลับไหนก็ได้ไม่แย่งคู่กันพิศวาสใช่ไหมไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของที่จะผ่าลากคอไปข่มขืนข่มเขาขอให้กินหญ้าไม่ต้องนะครับเพราะว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆนะแทบจะเรียกว่าไม่มีเพราะว่าอายุจะยืดยาวยืนนานทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับจะบอกให้แซ่บไว้นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแน่นอนนะครับไม่ต้องมาแย่งอำนาจกันปกครองเพราะว่าทุกคนปกครองตัวเองใช่ไหมครับปกครองตัวเองได้หมดทุกคนโดยมีคำว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพจะไม่มีคำว่าอำนาจเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังหลงไหลคลั่งไคล้ยอยู่ในวงอำนาจอยู่เวลาเนี้ยถ้าเข้าใจตามลุงออกที่เราฟังตรงนี้คลายหน่อยก็ดีครับปลดหน่อยก็ดีปล่อยหน่อยก็ดีครับมิฉะนั้นแล้วจะไม่
ูดว่าไงเนี่ยขออนุญาตกันแล้วกันนะขออนุญาตนะต้องขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้ถ้าหลงอยู่ในอำนาจอยู่นะครับบอกไว้เลยว่าจะไม่ตายดีนะครับเพราะจะเจอตัวเล็กเล่นงานนะครับไวรัสโคโรนาเนี่ยครับไปไหนก็หนีไม่พ้นครับบอกให้ทราบไว้เพราะตัวนี้ก็คือชัยตอนซาตานมัจจุราชและราหูนั่นเองครับจะเจอแน่ๆเจอกันทั้งเผ่าพันธุ์นะครับพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นขอได้โปรดได้รับทราบตามนี้โอเคนะพอใจนะโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายก็คงจะรู้จะเห็นว่ามันคืออะไรกันนะครับเห็นกับตาโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะเอาละพอแล้วจ้าโป๊ะนี่ว่าแล้วก็ปิดโป๊ะนี่ไหมนั่นแน่อะไรมันจะปานนี่เห็นไหมครับอะไรมันจะปานนี่ปานนั่นเอาละเป็นไงวันนี้มาพร้อมกับสปริงแหละ มันพร้อม